สวัสดีครับก็เจอกันเป็นคลิปที่9แล้วนะครับหลังจากที่คลิปก่อนๆเนี่ยเราได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดผิวปรับสภาพผิวผลักเซลล์ผิวและอื่นๆอีกมากมายนะครับผมวันนี้ปูแป้จะมาพูดถึงกับขั้นตอนการดูแลผิวขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดเราข้ามขั้นตอนนี้หรือละเลยขั้นตอนนี้ไปเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำมาทั้งหมดนะครับแทบจะสูญเปล่าไปเลยทีเดียวขั้นตอนที่ว่านี้นะครับก็คือการใช้ซันสกรีนหรือยากันแดดนั่นเองสำหรับรายละเอียดนะครับก็ต้องคอยติดตามชมกันเช่นเคยครับเหตุผลที่เราจำเป็นจะต้องทาครีมกันแดดนั่นแหละครับง่ายๆเลยนั่นก็เพราะว่ารังสี UV ในแสงแดดนะครับเป็นศัตรูตัวร้ายของผิวเลยทีเดียวนะปัญหาของผิวที่เราทุกคนนะครับปูเป้ขออนุมานเลยว่าทุกคนเพราะคงไม่มีใครนะครับต้องการริ้วรอยต่อไว้ใช่ไหมฝ้ากระจุดด่างดำผิวมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอผิวหยาบกร้านไม่สดใสนะครับรวมถึงมะเร็งผิวหนังด้วยปัญหาทุกสิ่งปวงเนี่ยนะครับล้วนแต่มีสาเหตุหลักๆกว่า 90% มาจากรังสี UV ในแสงแดดทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการปกป้องผิวจากรังสี UV เป็นประจำทุกวันเนี่ยเท่ากับว่าปัญหาต่างๆเหล่านั้นแทบจะตัดออกไปได้เลยนะครับในเรื่องของมะเร็งผิวหนังเนี่ยถ้าเกิดเราปกป้องผิวของเรานะครับจากรังสี UV เป็นอย่างดีในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้มาจากกรรมพันธุ์หรืออะไรนะตรงนี้ก็จะสามารถป้องกันได้นะครับด้วยการใช้ครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันในเรื่องของริ้วรอยเนี่ยริ้วรอยก่อนวัยจะไม่ถามหาเรานะครับแต่ริ้วรอยของเราเนี่ยจะมาช้ากว่าคนอื่นที่ไม่ได้ทายากันแดดเป็นประจำอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเห็นไหมล่ะครับเพียงแค่คุณทายากันแดดเป็นประจำทุกวันเนี่ยปัญหาของผิวเนี่ยมันก็แทบจะเคลียร์อัพไปกว่า 90% แล้วนะดังนั้นเนี่ยการทาครีมกันแดดทุกวันเป็นสิ่งสำคัญครับ วันนี้ปูเป้มีวิธีในการเลือกซันสกรีนหรือยากันแดดมาฝากกันด้วยนะครับซึ่งเป็นหลักแบบง่ายๆเลยและทุกคนสามารถทำตามได้ครับผมสิ่งสำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงในการเลือกยากันแดดหรือซันสกรีนเนี่ยมีอยู่ไม่กี่หลักหรอกครับเริ่มต้นจากข้อแรกเลยนะคุณสมบัติในการปกป้องผิวจากรังสี UV ซื้อยากันแดดมานะครับแล้วก็ต้องให้มันกันแดดได้ดีด้วยใช่ไหมล่ะสิ่งที่เราจะต้องดูนะคะมีอยู่2ค่าหลักๆสำหรับกันแดดที่ขายอยู่ในเอเชียนั่นก็คือค่า SPF นะครับกับค่า PA นั่นเองค่า SPF เนี่ยย่อมาจาก Sun Protection Factor เป็นค่าที่บ่งบอกคุณสมบัติในการปกป้องผิวจากรังสี UVB นะครับผมรังสี UVB เนี่ยก็คือรังสีที่ก่อให้เกิดอาการเบิร์นนะครับทำให้ผิวเกิดอาการไหม้ลอกแห้งนะครับแสบแดงรวมถึงเป็นรังสีที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังด้วยนะครับค่า SPF เนี่ยปกติสแตนดาร์ดเขาจะวัดกันที่ค่า15นะครับผมคือประมาณ15เท่านั่นเองแต่ด้วยความที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแดดร้อนนะครับแล้วก็รังสีค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียวค่า UV Index นะครับจะพุ่งทะลุประมาณ10หรือ11ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยนะครับปูเป้มองว่าค่า SPF ที่เหมาะสมกับการใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยน่าจะอยู่ที่20ขึ้นไป30กำลังดีนะครับและสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวเซนซิทีฟหรือไวกับแสงแดดมากเป็นพิเศษนะครับก็ควรใช้ค่า SPF ที่ประมาณ50ส่วนที่เกินมากกว่านั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นแล้วนะครับค่า SPF 30ถึง50อยู่ในระดับที่กำลังดีนะครับผมสำหรับส่วนในค่าของ PA เป็นค่าป้องกันรังสี UVA นะครับรังสี UVA เนี่ยก็ย่อมาจาก Energy นั่นเองเพราะว่ารังสี UVA นะครับจะทะลุซึมผ่านผิวชั้นนอกเข้าไปถึงผิวชั้นในของเราได้นะครับไปทำลายคอลลาเจนก่อให้เกิดการอักเสบเล็กๆข้างในนะครับทำให้เกิดริ้วรอยลึกนั่นเองดังนั้นนะครับค่า PA ที่มีค่าสูงสุดหรือ PA 3บวกนะครับเป็นค่าที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากรังสี UVA เนี่ยก็จะสูงหน่อยนะครับหลักในการเลือกซันสกรีนข้อต่อไปนะครับก็คือต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวแล้วก็ต้องเหมาะสมกับการใช้งานอีกด้วยลองสมมุติดูนะครับว่าพรุ่งนี้เป็นวันทำงานปกติวันหนึ่งตอนเช้าเข้าออฟฟิศนะครับตอนเที่ยงออกกินข้าวตอนบ่ายกลับเข้าไปทำงานเหมือนเดิมเลิกงานนะครับพระอาทิตย์ก็ตกดินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเลือกซันสกรีนตัวไหนครับระหว่างตัวแรก SPF นะครับ30ถึง50เนื้อบางเบาแล้วก็ใช้เป็นเมคอัพเบสได้ด้วยอันที่2นะครับเป็นซันสกรีนค่า SPF สูงลิบลิ่วเลยนะครับกันน้ำกันเหงื่อระดับ Very Water Resistant เนื้อเข้มข้นมากเลยนะครับตัวเลือกง่ายๆมันก็ต้องเป็นตัวที่1อยู่แล้วเพราะถ้าเกิดเราจะเข้าไปทำงานออฟฟิศใช่ไหมครับแต่เราดันทุลังไปเลือกกันแดดตัวที่2ที่เราต้องใช้เวลาไปทะเลไปว่ายน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะทำให้ชีวิตเราลำบากได้ใช่ไหมเพราะว่ากันแดดนะครับที่เป็นกันแดดชนิด Outdoor Use หรือกันน้ำกันเหงื่อมากๆเนี่ย
บางครั้งมันมักจะมีเนื้อที่ค่อนข้างจะหนักกว่าหรือถ้าเกิดเบาเป็นพิเศษนะครับมันก็ไม่มีทางเบาได้กันแดดที่ใช้แบบ everyday use แน่นอนคือค่า SPF สูงหรือบางทีคุณสมบัติในการกันน้ำกันเหงื่อมากๆนะครับอาจจะเป็นบริบทกับการแต่งหน้านะครับอาจจะทำให้การแต่งหน้ายากขึ้นหรืออาจจะทำให้รองพื้นหรือแป้งที่ลงไปนะครับเป็นคราบเป็นขุยหรือหน้าเราอาจจะมันมากระหว่างวันได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วยนะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะไปทะเลจะใช้กันแดดเนื้อบางๆเป็นเมคอัพเบสแล้วก็ไม่กันน้ำกันเหงื่อแบบที่เราใช้ประจำวันแค่ลงน้ำตู้ก็หายหมดแล้วใช่ไหมครับมันก็คงจะไม่เหมาะสมแน่เลยนอกจากนี้นะครับการเลือกครีมกันแดดเนี่ยเราอาจจะต้องมีทริคเล็กน้อยคือบางทีถ้าเกิดสมมุติเราลองใช้ครีมกันแดดแค่บนหลังมือนะครับผมมันอาจจะตัดสินอะไรมากไม่ได้เพราะหลังมือเราแห้งใช่ไหมครับแล้วเราไม่ได้ทาอะไรมันมากด้วยแต่พอเวลาเราทากันแดดบนหน้าเนี่ยนอกจากจะมีโทนเนอร์มีทรีทเมนต์นะครับมีมอยส์เจอร์แล้วลงกันแดดแล้วยังมีทั้งเมคอัพและรองพื้นอะไรต่างๆอีกมากมายบางครั้งเนี่ยการเลือกกันแดดมันยากตรงนี้เนี่ยแหละบางครั้งนะครับกันแดดที่เราซื้อมาเนี่ยมันไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ก่อนหน้าหรือตามหลังมันจะลอกออกมาเป็นขุยเหมือนที่ยังลบนะครับวิธีแก้มีวิธีเดียวง่ายๆนะครับคือถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนกันแดดคุณก็ต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก่อนหน้าหรือตามหลังนั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าเนื้อผลิตภัณฑ์มันไม่แมทช์กันจริงๆแล้วเนี่ยยังไงก็เป็นขุยครับผมต่อให้เราจะพยายามเปลี่ยนมันบางแค่ไหนหรือเบาแค่ไหนมันก็จะเป็นขุยได้ง่ายอยู่ดีนะครับทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรจะทดลองได้ใช้ก่อนถ้าเกิดเราเป็นซื้อซันสกรีนแบบเคาน์เตอร์แบรนด์นะครับหลังจากเข้าไปนั่งปุ๊บให้เขาลองลบหน้าแต่งหน้าให้เราหน่อยครับผมว่าโอเคซันสกรีนตัวนี้เป็นยังไงเหมาะกับรองพื้นที่เราใช้อยู่ไหมสมมุติว่าเป็นแบรนด์ที่เราซื้อพอดีนะครับหรือถ้าเกิดเขาสามารถที่จะมีแซมเปิลซองเล็กๆหรือหลอดเล็กๆให้เรากลับไปลองใช้ที่บ้านได้เนี่ยก็จะดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันคงจะดีกว่าถ้าเราได้ลองใช้แล้วเราถูกใจดีกว่าที่เราจะซื้อหลอดเต็มมาแล้วสรุปพอใช้แล้วใช้ไม่ได้นะครับหน้าลอกเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยเราคงจะไม่แฮปปี้กับการเสียเงินอย่างแน่นอนยังไงก็ try before you buy นะครับหลังในการเลือกซันสกรีนข้อต่อไปเป็นข้อที่ปูไปให้ความสำคัญไม่น้อยเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของราคานั่นเองเพราะว่าประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากรังสี UV นะครับไม่ได้วัดกันที่ราคาหรอกครับนอกจากจะวัดกันที่ค่า SPF ค่า PA สารกันแดดที่ใช้แล้วนะครับยังวัดกันที่ปริมาณที่เราใช้ทาลงไปด้วยหลักการในการวัดค่า SPF ที่จะสามารถระบุลงบนหน้าฉลากของผลิตภัณฑ์นะครับใช้หลักมาตรฐานสากลก็คือการวัดโดยใช้ปริมาณ2ไมโครกรัมต่อ1ตารางเซนติเมตรเท่ากับว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้ค่า SPF ตามที่ระบุเอาไว้นะคุณจะต้องใช้ยากันแดดปริมาณ3มิลลิลิตรนะครับแบ่งทาให้ได้ทั่วหน้าและลำคอซึ่งนั่นปริมาณที่มากกว่าคนปกติทั่วไปใช้กันแน่นอนมีงานวิจัยสนับสนุนแล้วนะครับว่าคนกว่าแบบ 80-90% เนี่ยจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้นะครับไม่ได้ใช้กันแดดในปริมาณที่เหมาะสมคือจะใช้น้อยมากๆอาจจะใช้แค่ 0.5 มิลลิลิตรหรืออาจจะเป็น1มิลลิลิตรนะครับในการทาหน้าแต่ละครั้งดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อครีมกันแดดที่มีราคาแพงมากๆมานะครับแบบ 4,000 5,000 10,000 อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเสียดายตังค์จังเลยเพราะฉันแทบจะกรีดเลือดซื้อมันมาเลยเนี่ยเราแบ่งใช้ทีละกระบี่นึงเล็กๆนะครับเกลี่ยให้แบบทั่วหน้าและลำคอนอกจากจะเสียเงินแล้วนะครับผิวยังจะเสียอีกด้วยเพราะว่าประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากแสงแดดมันก็จะน้อยแบบมากๆเลยทีเดียวดังนั้นนะครับซันสกรีนที่คุณควรจะเลือกใช้เนี่ยนอกจากจะมีค่า SPF ดีมีเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีเหมาะสมกับการใช้งานของเราแล้วนะครับยังจะต้องมีราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณหรือสภาพคล่องทางการเงินของเราอีกด้วยเราจะได้ใช้มันนะครับเป็นประจำทุกวันในปริมาณที่เหมาะสมและทาซ้ำได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าเสียดายเงินนั่นเองหลักการเลือกซันสกรีนทั้ง3ข้อที่กล่าวมานี้นะครับก็เป็นหลักการพื้นฐานง่ายๆที่ทุกคนสามารถจะนำไปทำตามได้นะครับจริงๆแล้วยังมีหลักการเรื่องซันสกรีนหรือยากันแดดที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็คือเราจะดูกันลึกถึงว่าเขาใช้สารกันแดดชนิดไหนอยู่บ้างเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อมูลปริมาณเยอะทีเดียวเพราะในโลกนี้มีสารกันแดดที่เราใช้กันอยู่นะครับกว่า30ชนิดเลยซึ่งไม่สามารถที่จะเอามาลงในรูปแบบของวิดีโอได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับปูเป้มีข้อมูลตรงนี้เอาไว้ให้แล้วอยู่ในบล็อกส่วนตัวของตัวเองใครที่สนใจก็สามารถติดตามไปชมได้นะครับขอฝากปิดท้ายอีกเรื่องนึงก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ซันสกรีนราคาแพงแค่ไหนมีค่า SPF สูงเท่าไหร่นะครับแต่ไม่มีผลิตภัณฑ์ซันสกรีนตัวไหนสามารถปกป้องผิวจากรังสี UV ได้สมบูรณ์แบบหรือ 100% ดังนั้นนะครับเพื่อความชัวร์ที่สุดนอกจากจะทา
ครีมกันแดดซันสกรีนนะครับที่มีค่า SPF เหมาะสมแล้วปริมาณที่เหมาะสมแล้วนะครับเวลาเราออกไปเดินแดดข้างนอกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะออกไปโดนแดดเปรี้ยงๆนะครับผมถ้ามีร่ม UV นะครับกางร่มไม่ต้องกลัวนะครับว่าใครจะมองว่าเราแปลกหรือเราประหลาดคือเราปกป้องตัวเองไว้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้ทุกคนทำเลยนะครับปู่แม่มองเราว่าคนไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เท่าไหร่ก็คือในเรื่องของแว่นกันแดดคือจริงๆเราทากันแดดมากแต่มีใครบ้างครับที่ทาครีมกันแดดรอบๆดวงตาด้วยแล้วก็ผู้ผลิตภัณฑ์สำหรับรอบดวงตาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีค่า SPF กันนะครับนั่นจะเปิดโอกาสให้ผิวรอบดวงตาของเราเนี่ยโดนทำร้ายจากรังสี UV ได้ง่ายที่สุดก่อให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ตัวดวงตาของเราเองเนี่ยการโดนรังสี UV นะครับก็ไม่ค่อยดีกับสุขภาพของดวงตาของเราใส่แว่นกันแดดกันเถอะนะครับและเลือกแว่นกันแดดชนิดที่สามารถกรองรังสี UV ได้จริงๆด้วยนะใส่ไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะหาว่าเราแดดหรือเรากระแดดนะครับผมเราทำเพื่อตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับต้องสังเกตหน่อยใช่ไหมว่าฝรั่งมาเนี่ยเขาใส่กันเต็มไปหมดเลยนะแล้วหรือคนที่เป็นจักษุแพทย์นะครับออกนอกบริเวณที่เป็นที่ร่มเมื่อไหร่เขาพกแว่นกันแดดมาสวมมานั้นเลยเพราะเขารู้ดีนะครับว่ามันสำคัญมากขนาดไหนยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องตัวเองจากรังสี UV และแสงแดดไปไม่มากก็น้อยสำหรับคราวหน้านะครับจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์มาฝากกันอีกเนี่ยก็ต้องคอยติดตามชมกันที่นี่นะครับเช่นเคยที่อิปซ่าไทยแลนด์แฟนเพจครับผม